ร้านนี้ร้านแดงอาหารทะเลเจ้าเก่าตำนาน50ปีที่อัมพวาโอ้โหไข่แน่นมากไม่ไหวไม่เคยกินร้านเจ๊แดงมาก่อนยังไม่คิดว่าอัมพวาจะมีซีฟู้ดที่ดีขนาดนี้เฮ้ยเธอเป็นอามวยมากับเสื้อสายเดียวและที่สำคัญเธอมาคนเดียวเป็นจังหวะดีเชียวที่จะได้ไปครบเพลงอะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันวันนี้เราอยู่ที่อัมพวากันเหมือนเดิมนะคะแวะมากินร้านที่แบบว่าเขาบอกว่าตำนานของที่นี่เลยคือใครแวะใครผ่านมาผ่านไปคือต้องกินร้านนี้คือร้านเจ๊เขียวเจ๊แดงเจ๊เหลืองเจ๊เจ๊ฟ้าเจ๊ขาวเจ๊แดงแท้ถูกแล้ววันนี้นะคะเรามากินร้านเจ๊แดงกันนะคะเป็นยังไงเขาบอกว่าโทรมาถามขอแยกเข้ามาถ่ายได้ไหมแล้วก็คุยกับพี่เขาคำเดียวที่เขาพูดเลยการันตีนะว่าเป็นซีฟู้ดที่สดที่สุดในอัมพวาเขาพูดแท้โนหนึ่งซีฟู้ดสดสุดในตลาดอัมพวาทีเด็ดเขาคือกี่ปีแล้วนะ50ปี50ปีคือที่เนี่ยเมนูเด็ดน่ะคือปูไข่นึ่งนมสดใช่วันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปกินปูไข่นึ่งนมสดกันค่ะที่เจ๊แดงอัมพวาคืออยากหันไปให้ทุกคนดูอ่ะคือคนอยู่หน้าร้านประมาณ20คนแต่ไม่สามารถถ่ายได้จริงๆแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าระหว่างรอจะเหงาเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นตลาดตะลุยกินย่อมๆอยู่ตรงนี้นะคะมีทั้งวุ้นมะพร้าวนะคะมีมะม่วงมีปลาทูเด็ดเดียวมีหมึกฝอยสละก็มีกุ้งแห้งก็มีส้มโอยิ่งใหญ่ยาวไปถึงนู่นอ่ะทุกคนคือเยอะมากจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นแบบว่าร้านร้อยคิวเอ้ยไม่ใช่ร้อยคิวร้อยโต๊ะร้อยโต๊ะคือโต๊ะในนี้มีร้อยโต๊ะโต๊ะหนึ่งอ่ะนั่งได้ประมาณ4คนโต๊ะละ4คนก็คือร้านเนี้ย400คนต่อรอบนึงเดี๋ยวเราดูเมนูนะคะหมูไข่นึ่งกับปูเนื้อนึ่งให้ทายโมสั่งอะไรนึ่งหมูไข่นึ่งโมสั่งปลาทูค่ะซาเตียนะคะหมึกผัดกระเทียมก็น่ากินกุ้งทอดซอสมะขามมีปูเนื้อนึ่งด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นเมนูนึงที่เดินผ่านไปแล้วน่ากินมากคืออะไรรู้ป่ะหมึกนึ่งมะนาวคือแบบเป็นแบบนี้เลยเมนูมีแค่นี้เมนูมี40อย่างในเมื่อเมนูเป็นแบบนี้เราก็เลยจะเราจะค่อยๆสั่งทีละปูไข่นึ่งเอาแบบเอาไซส์5ขีดเลย1ตัวได้ทอดกระเทียมปลา1แล้วก็หมึกนึ่งมะนาวต้องสั่งจริงๆเมื่อกี้นี้เห็นแล้วหมึกนึ่งมะนาวหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเยอะแล้วนะมัน7อย่างแล้วนะสั่งเลยมีสั่งเยอะเกินไปไหมคะไม่เยอะใช่ไหมคะปกติคนที่มาที่นี่ต้องมีสติกันทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะผมผิวเลยแต่ที่ดูที่เขาดูสตันนิดนึงเราสั่งเยอะกันไปไหมคะก็ไม่เยอะไม่เยอะค่ะพอดีแต่กระพริบตาทีเลยไม่เยอะค่ะพอดีเพราะมันจะเยอะแบบอิ่มแบบอิ่มมันจะอิ่มระดับจุกอ่ะมีกินก่อนเลยตอนนี้จริงเออสามเม็ดสุดท้ายของวันกินระหว่างรออาหารระหว่างรออาหาร15นาทีพอดีต้องครับรอนานๆก็อาจจะบันชอนเพื่อใจไปดูตอนเขานึ่งปูดีกว่าคือเริ่มแรกนี่คือแม่นี่เริ่มตามสั่งเข้าแม่อ๋อเริ่มจากขายอาหารตามสั่งก่อนเลยใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ค่อยมาร้านอาหารขายร้านอาหารจริงๆอ่ะประมาณเกือบ50ปีนะคะขายตามสั่งตั้งแต่เด็กกินร้านนี่ขายมา50 ปีแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่เสียมากนะครับโอ้ my god อาหารมาแล้วอันนี้น่ากินมากเลยกุ้งกระเทียมอ่ะโหสุดไม่ไหวนี่ก็มาแล้วไข่เจียวปูเพื่อนๆโอ้โหอาหารมาเร็วไม่ไหวอ่ะประเด็นเลยนะคือร้านมี100โต๊ะแต่อาหารเสิร์ฟไวมาก5นาทีได้เลยไม่รอนานเลยคือเขาจัดการดีมากเลยใช่ป่ะสูตรร้านอาหารเจ๊แดงเนี่ยไม่ใช่แค่50ปีที่รู้นะมันร้อยกว่าปีนะพี่เพราะว่าที่เริ่มทำอาหารเนี่ยร้านเนี้ย50ปีแต่ว่าสูตรเกิดจากร้านอาหารตามสั่งตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงก็คือเป็นร้อยกว่าปีสูตรเนี้ย
ันนี้คือกันไข่เจียวปูไม่ใช่เนื้อปูเฉยๆนะคะเป็นไข่เจียวกันเชียงปูครับโอ้โหเพื่อนหนาไม่ไหวเออแล้วก็ซอสปูเป็นก้อนคือจริงเหรอพี่คือแบบมันน่าจะเป็นไข่เจียวไข่เป็ดอ่ะอ๋อแล้วมีหอมเนยด้วยอ่ะชนกันชุ่มเป็นไงปูแน่นปูจริงๆเนี่ยดูดินี่คือเนื้อปูที่อยู่ในไข่เจียวปูนะคะมีปูล้วนปูล้วนเลยจริงๆเฮ้ยเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดสองแบบว่ะซีฟู้ดมะนาวหวานๆนิดนึงไม่เป็นไรซอสแดงอ่ะซอสแดงเมื่อกี้แอบสั่งอันนี้เพิ่มมาด้วยเพราะทนไม่ไหวจริงๆมาจ้อนี่ได้นี่ครับหน่วยน่าจะกรอบร่วนมากขออนุญาตแหวกนะคะโอ้โหโอ้ my god ลาดนี่ว่าไข่เจียวปูอย่างเงี้ยเอ้าข้าวผัดจานเล็กอันนี้จานเล็กใช่ไหมคะนี่ค่ะจานเล็กจานเล็กกินได้3คนอ่ะนี่ค่ะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งจริงๆไม่พูดเล่นโอ้โหข้าวผัดเขาจะสีส้มๆหน่อยหมึกกระทะหรอนี่หมึกนี่ดูหนวดดิเนี่ยหนวดอย่างใหญ่ดูสดมากเลยสดมากเนี่ยหนวดไปครับเด้งเลยอ่ะเด้งหวานฉ่ำเลยปะอยากให้คนได้ยินเสียงอ่ะฟังเสียงอ่ะมันแบบไม่เคยกินร้านเจ๊แดงมาก่อนแต่ไม่คิดว่าอัมพวาจะมีซีฟู้ดที่ดีขนาดนี้เฮ้ยนี่กุ้งกระเทียมจะให้ดูไซส์นี่คือไซส์กุ้งของข้าวผัดกุ้งขอวางไว้ตรงนี้นะครับและอันนี้คือไซส์กุ้งกระเทียมกระเทียมไซส์นี่ครับพี่จิ๋วกับพี่เบิ้มขอชิมแค่นี้ก่อนได้ปะกระเทียมร้านนะงั้นร้านเนี้ยชอบที่วัตถุดิบมันดีโคตรแล้วเขาทำรสชาติที่แบบไม่จัดมากเพื่อให้รสชาติมันไม่กบวัตถุดิบแบบอย่างหมึกมะนาวอ่ะรสชาติจะไม่จัดจานมากแต่เคี้ยวเข้าไปคือรู้เลยว่าเท็กเจอร์คือแบบสดเด้งเท็กเจอร์ดีมากอันนี้กุ้งเหมือนกันคือจะไม่เค็มโดดจะไม่อะไรหรอกทุกอย่างจะนวลนี่หุ่นหอยรอดหอยรอดเพราะว่านี่เขาแกะมาให้เรานะใช่เขาแกะให้เลยแบบไม่ต้องมาดูนี่ก็ดื่มนี่กินง่ายๆสบายๆเนื้อแน่นอย่างจริงนี่ปลาทูตาเตี้ยจริงอัมพวานี่ก็มีอะไรที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนะจากที่มาอยู่2วัน1คืนอ่ะอืมเฮ้ยมีไข่ด้วยดูดิไข่ปลาทูไข่ปลาทูเพิ่งเคยเห็นว่าต้องกินกับข้าวป่ะจริงแล้วอ่ะใช่ใช่พี่ไม่เป็นไรอย่าบอกว่าอารมณ์เหมือนกินปลาย่างทะเลยากิเค็มๆหวานๆหอมๆสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเมนูที่เรามาเพื่อสิ่งนี้ชัน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 นี่นะคะตัวนี้นะคะปูตัวนี้นะคะตัวเดียว900บาทนะคะขีดละ150 6ขีดคือไซส์ใหญ่มากเวอร์ไม่ไหวขอชิมอันนี้ก่อนเลยอันนี้ในกระดองเลยในกระดองชิมในกระดองเลยนะได้นี่วิสีน้องดูตัดกันมากเลยค่ะไข่แน่นมากไม่ไหวนี่ดูความหนานี่ลึกมากลึกมากลึกเป็นเหวอ่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะเรามาเพื่อคำนี้จริงๆนะกับปูนึ่งร้อยโต๊ะไข่แน่นมากเลยอ่ะแต่อันนี้จะนึ่งแบบโมเป็นคนชอบกินนึ่งแบบนิ่มๆกว่านี้อันนี้จะเป็นนึ่งแบบแน่นๆแน่นๆถ้าใครชอบกินแบบไข่แบบแน่นๆเนี้ยคือต้องโดนนี้เลยขอชิมกับซอสแดงบ้างราด
ซีฟู้ดซอสแดงหน่อยกว่าเฮ้ยดูนี่กล้ามนะคะกล้ามปูค่ะกล้ามใหญ่มากกล้ามปูนะคะถ้าอยากกินกล้ามใหญ่ๆอ่ะต้องสั่งเป็นปูเนื้อแต่เราอยากกินไข่เราเลยสั่งปูไข่นี่ครับกล้ามปูต้องจิ้มนี่เลยจ้ะออริจินอลของที่นี่ที่หาที่อื่นไม่ได้ซีฟู้ดซอสแดงนะคะส้วมเนื้อกรอบหวานเรียงกันเป็นเส้นถึงอัมพวาแล้วค่ะให้ทุกคนลองชิมกันหมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้โหวตว่าคิดว่าอะไรว้าวที่สุดจะมากินด้วยกันค่ะไปครับแทนเท่าไหร่ครับไหนว่าราคามีอะไรเขียนบ้านรวยสองพันเท่าไหร่พี่2,570อุ้ยยอดอีก10 บาทจะถูกแล้วพี่โมดอยู่ดีถูกพี่โมดไม่จ่ายไม่ถูก2,570สั่งเยอะมากเพื่อนๆสั่งประมาณ8 อย่างนะคะหมดแม้อะไรอร่อยสุดอุ้ยเซพร้อมหนึ่งสองสามปาดึงมะนาวกาติยะอันดับสองหอยจ้อปูหอยจ้อปลาหอยจ้อปูหอยจ้อหอยจ้ออันดับสามหนึ่งสองสามข้าวผัดมะนาวหอยจ้อคือปูอ่ะจุดมุ่งหมายตรงมัดจุดมุ่งหมายคือปูคือตรงปกแต่อย่างอื่นมันล้ำกว่าปกใช่ใช่ปลาทูตาเตี้ยคือล้ำมากคือโมไม่คิดคือเท่าที่เคยกินอ่ะปลาทูตาเตี้ยในความทรงจำอ่ะจะมีรสชาติที่จัดจ้านกว่านี้แล้วต้องกินกับข้าวถ้ากินเปล่าๆมันจะกินไม่ได้แต่นี่กินเปล่าๆได้หอมมากน้ำไม่ใช่แค่น้ำหวานๆเดียวเป็นน้ำแบบหอมๆแนะนำให้เพื่อนๆมา3 อย่างที่ต้องสั่งอะคนละอย่างแนะนำปลาทูตาเตี้ยหมึกนึ่งมะนาวหอยจ้อหมึกนึ่งมะนาวหรือไม่ก็ลองแบบว่าสั่งไอ้นี้ก็ได้แบบกุ้งทอดซอสมะขามอะไรอย่างเงี้ยทอดซอสมะขามเพราะว่าเนื้อกุ้งเขาดีกุ้งทอดซอสมะขามน่าจะอร่อยมากเพราะว่าตาเตี้ยดีมากใช่ครับตามนั้นแล้วค่ะเพื่อนๆไปแล้วค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะใกล้จะ100 ร้านแล้วนะคะเว้ยร้านนี้เป็นร้านที่เท่าไหร่ร้านที่100จะเป็นร้านที่โมอยากกินมากสุดโอเคไม่ได้